มาถึงข่าวน้องก้อยกับพี่ตูนนะฮะน้องก้อยรัชวินเจ้าสาวแห่งปีนับถอยหลังวิวาตูนบอดี้สแลมเชิญแขกหลักพันของชำร่วย5อย่างโอ้โอเยอะจริงๆกลายเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์แห่งความทรงจำนะของนางเอกสาวก้อยรัชวินวงวิริยะไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับงานปาร์ตี้สละโสดบนเกาะเสม็ดนะครับที่กลุ่มเพื่อนสนิทนะฮะตั้งใจจัดขึ้นเพื่อเป็นของขวัญให้ทั้งคู่นะครับก่อนเริ่มต้นชีวิตคู่กันนะครับที่จะเกิดขึ้นในวันที่28พฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะครับโดยล่าสุดนะฮะก็มีผู้สื่อข่าวได้เจอกับน้องก้อยรัชวินในงานครบรอบ11ปีนะครับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์พัทรมหาราชานุสรณ์ศาลหัวใจสร้างการแพทย์ไทยก้าวไกลนะครับจึงได้เข้าไปสอบถามความรู้สึกของน้องก้อยกับทริปนี้นะครับน้องก้อยก็เปิดใจว่าเป็นปาร์ตี้ที่เซอร์ไพรส์มากค่ะไม่เคยคิดมาก่อนเลยจริงๆว่าเพื่อนๆจะจัดเต็มให้ขนาดนี้เพราะความตั้งใจแรกของทริปนี้นะครับก็คือไปเที่ยวไปพักผ่อนกันเฉยๆนะครับแต่ก็กลายเป็นว่าทุกอย่างมันเกินคาดเกินกว่าที่คิดมากนะครับเพื่อนๆมากันเยอะมากกว่า30คนเซอร์ไพรส์สุดๆเลยนะครับน้องก้อยก็ยังบอกอีกว่าโมเมนต์กลางคืนนะครับก็เยอะนะรูปที่ลงใน IG ยังลงไม่หมดเลยนะฮะก็มีการเตรียมเสื้อทีมมีการเตรียมดินเนอร์คือหลายอย่างมากแต่ก็ไม่ได้โชว์อะไรเป็นพิเศษนะฮะคือเพื่อนมีแค่เพื่อนๆนะครับส่วนโมเมนต์ทำให้ซึ้งก้อยก็ไม่คิดมาก่อนเลยว่าเพื่อนๆจะทำให้ขนาดนี้นะครับวันนั้นทุกคนได้เปิดใจกันเต็มที่เป็นโมเมนต์ที่ดีมากจริงๆนักข่าวนะครับถามต่อว่าการเตรียมงานแต่งงานคืบหน้าไปมากน้อยแค่ไหนแล้วนะฮะน้องก้อยก็บอกว่ามีทั้งลุ้นทั้งตื่นเต้นมากค่ะแต่คิดว่าน่าจะโอเคแหละเพราะตอนนี้ก็ 70% แล้วนะครับก็คิดว่าเดือนหน้าก็จะยุ่งพอสมควรเพราะว่าเหลือแค่1เดือนเท่านั้นนะครับก็น่าจะมีความกังวลว่างานจะออกมาดีไหมแค่นั้นเองนะครับแต่ก็ต้องขอบคุณพี่ๆทุกคนที่เข้ามาช่วยนะคะต้องทุกคนเข้ามาช่วยด้วยใจจริงๆต้องขอบคุณมากนะคะน้องก้อยก็ยังบอกอีกว่ายังไม่ได้ทะเลาะกันเลยนะครับสำหรับเรื่องการเตรียมงานเพราะว่าพี่ตูนเขาค่อนข้างให้เกียรติก้อยในการตัดสินใจอันไหนที่ต้องเลือกเขาให้ก้อยเลือกแต่บางครั้งก้อยก็อยากให้เขาช่วยเลือกด้วยเหมือนกันอย่างเช่นรูป pre-wedding นะครับคือเราสองคนไม่ได้ถ่ายใหม่ไม่ได้ถ่ายรูป pre-wedding นะครับเราก็เลยต้องเลือกรูปเก่าๆด้วยกันนะครับว่าจะใช้รูปไหนดีนะฮะแล้วก็สำหรับสิ่งที่พี่ตูนอยากได้ที่สุดคือธีมจริงๆไอเดียของงานนี้นะครับพี่ตูนเป็นคนคิดเป็นคนเก็บรายละเอียดซึ่งธีมเราก็คือสวนสนุกดังนั้นก็จะมีรายละเอียดเยอะพอสมควรในงานนะครับเราก็จะมีเกมมีการตกแต่งมีพร็อพมีพวกของชำร่วยแค่ของชำร่วยเนี่ยเราก็มี5อย่างแล้วก็การได้ของชำร่วยเนี่ยก็ต้องจับฉลากต้องจับฉลากนะครับคือมันก็จะมีกิมมิคเล็กๆน้อยๆในงานส่วนแขกที่วางเอาไว้นะครับประมาณ 1,000 คนเศษแต่เราเองก็ยังไม่รู้เลยว่าพอวันจริงเขาจะมากันมากน้อยแค่ไหนนะครับคือถือว่าเป็นงานใหญ่ที่สุดในชีวิตของก้อยเลยแหละครั้งหนึ่งในชีวิตเลยถามว่าอลังการไหมก็ต้องให้เห็นในงานวันจริงนะคะแต่ตอนนี้ก้อยยังบอกไม่ได้เพราะก้อยยังไม่เห็นภาพทั้งหมดว่าจะออกมาเป็นยังไงนะครับแล้วก็ทางทีมข่าวนะครับทางนักข่าวก็ยังถามคำถามสุดท้ายแฟนๆเซอร์ไพรส์พี่ตูนบอดี้สแลมเต้นเพลงปูหนีบน้องก้อยเห็นหรือยังก้อยบอกว่าตลกดีค่ะก็ดีนะคะได้เห็นเขาปลดปล่อยบ้างจริงๆเวลาเราอยู่กันสองคนก็มีโมเมนต์หลุดบ้างแหละแต่ว่าพี่ตูนเขาไม่เคยหลุดออกสื่อเลยอะไรแบบนี้นะครับจริงน้องก้อยยังบอกว่าจริงๆแล้วเอวพี่ตูนเนี่ยจะมากกว่านี้นิดนึงขำๆค่ะก็เป็นความน่ารักนะครับของทั้งคู่แล้วก็เป็นข่าวอัปเดตที่เรานำมาฝากในวันนี้นะฮะถ้ามีข่าวอื่นๆอัปเดตในต่อไปนะครับเดี๋ยวทีมข่าวพีนิวจะรีบนำมาเล่าให้คุณผู้ชมได้ชมกันทันทีแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก .com และขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ติดตามนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปนะครับสวัสดีครับ ติดตามห้องข่าวเพียงเดียวได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ